เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติรุ่น M1 อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องอธิบายหน้าจอแสดงการใช้งานครั้งแรกและการอุ่นเครื่องชงเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเช่นแท้งน้ำแท้งใส่นมช่องใส่เมล็ดกาแฟดึงแท้งออกถอดจุกยางกันน้ำและเติมน้ำเสียบปลั๊กไฟกดปุ่มเปิดปิดเมนสวิตช์หลังเครื่องและกดปุ่มเปิดที่หน้าจอสัญญาณไฟนิ่ง3วินาทีเครื่องเริ่มทำงานกดปุ่มคลีนเครื่องเริ่มเข้าสู่การอุ่นเครื่องใช้เวลา 2-3 นาทีเมื่อเสร็จเรียบร้อยเครื่องจะแสดงสัญลักษณ์เมนูเปิดฝาปรับเบอร์บดการปรับความละเอียดการบดกาแฟปรับความละเอียดการบดกาแฟโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเบอร์1หมายถึงบดละเอียดสุดเบอร์15หมายถึงบดหยาบสุดเติมเมล็ดกาแฟแล้วปิดฝาพร้อมใช้งานการตั้งค่าปริมาณกาแฟเลือกเมนูที่ต้องการตั้งกดค้างไว้อย่างน้อย2วินาทีสัญญาณปิ๊บดังขึ้นต่อเนื่องไฟเมนูกระพริบเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการยกนิ้วออกเครื่องจะจำค่าที่ตั้งไว้หมายเหตุการตั้งเอสเปรสโซตั้งได้ตั้งแต่30ถึง100มิลลิลิตรปริมาณตามความต้องการของผู้ใช้หรือสามารถใช้ค่าปริมาณที่ตั้งมาให้ได้การทำเอสเปรสโซ1ช็อตวางแก้วกาแฟที่หัวจ่ายกาแฟกดปุ่มเอสเปรสโซเครื่องสกัดเอสเปรสโซ1ช็อตหลังเสร็จสิ้นเครื่องกลับสู่หน้าจอปกติการตั้งเมนูที่มีนมเป็นส่วนผสมเช่นลาเต้ใส่นมลงในแท้งระดับแม็กซ์และเสียบสายนมเข้ากับหัวจ่ายกาแฟแนะนำนมควรเย็นอุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียสเลือกเมนูที่มีส่วนผสมของนมกดค้างไว้อย่างน้อย2วินาทีสัญญาณปิ๊บดังขึ้นต่อเนื่องเมื่อเครื่องเริ่มทำฟองนมให้กดค้างไว้ไฟเมนูกระพริบเครื่องเริ่มจำค่าปริมาณนมเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการยกเลิกการกดเครื่องจะจำค่าที่ตั้งไว้กดซ้ำเพื่อตั้งค่าปริมาณกาแฟการทำกาแฟลาเต้วางแก้วกาแฟที่หัวจ่ายกาแฟกดปุ่มลาเต้เครื่องสกัดกาแฟลาเต้หลังเสร็จสิ้นเครื่องกลับสู่หน้าจอปกติการทำความสะอาดหัวชงวางแก้วกาแฟที่หัวจ่ายกาแฟกดปุ่มคลีน2วินาทีเครื่องเริ่มทำงาน
หลังเสร็จสิ้นเคลื่อนกลับสู่หน้าจอปกติถอดหัวเป่าฟองนมออกมาล้างและใส่กลับเข้าที่การทำความสะอาดช่องบดกาแฟกดปุ่ม Clean Glender 1 วินาทีเครื่องเริ่มทำงานเปิดฝาถอดฝาครอบเฟืองบดออกหมุนทวนเข็มนาฬิกาถอดเฟืองบดด้านบนออกใช้แปรงปัดทำความสะอาดเศษกาแฟที่ติดข้างเฟืองบดด้านล่างประกอบเฟืองบดกลับเข้าที่ใส่ฝาครอบเปิดฝาข้างเครื่องนำถาดรองกาแฟออกมาทิ้งนำไปล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วใส่กลับหลังเสร็จสิ้นเครื่องกลับสู่หน้าจอปกติการล้างอุปกรณ์กลั่นกาแฟเปิดฝาข้างเครื่องดึงหัวกลั่นกาแฟออกมาล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งใส่หัวกลั่นกาแฟกลับเข้าเครื่องปิดฝาข้างเครื่องพร้อมใช้งานการล้างตะกรันเติมน้ำดื่มสะอาดและน้ำยาล้างตะกรันในสัดส่วน1ลิตรต่อ30มิลลิลิตรกดปุ่ม Hot Water และ Clean พร้อมกันเครื่องเริ่มเข้าสู่โปรแกรมการล้างใช้เวลาอย่างน้อย10นาทีจนกว่าสัญญาณไฟหยุดเมื่อการล้างสิ้นสุดลงกดปุ่ม Hot Water และ Clean จะหยุดกระพริบ